วัสดีครับพบกับพวกเรา Car of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ5ข้อควรระวังทำร้ายสีรถคุณสีรถยนต์ถือเป็นหน้าตาให้แก่เจ้าของรถเป็นอย่างมากค่ะรถใครดูสีใหม่สดเอี่ยมอ่องตลอดเวลาแต่ถ้าใครรถสีซีดสกปรกไม่ได้ล้างมานานเวลามีคนทักเจ้าของรถก็จะเขินอายหน่อยแต่อยากให้จำไว้นะคะถ้ารถเริ่มสกปรกคุณควรรีบที่จะล้างทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะว่าคราบสกปรกนั้นอาจจะฝังแน่นจนทำให้สีรถของคุณถูกทำลายซึ่งสิ่งที่สามารถทำร้ายสีรถของคุณได้มีทั้งหมด5ข้อดังนี้ค่ะ 1. ขี้นกถือเป็นคราบสกปรกที่ไม่น่าดูและยังน่ารังเกียจมากๆนอกจากนี้มันยังติดฝังแน่นแถมยังมีฤทธิ์เป็นกรดทำร้ายสีรถคุณอีกต่างหากซึ่งถ้าคุณเจอแบบนี้อย่านำกระดาษทิชชู่หรือผ้าไปเช็ดออกเด็ดขาดเพราะด้วยความที่มันติดแน่นมันแห้งมานานแล้วพอเช็ดไปอาจจะทำให้รถของคุณเป็นรอยได้ทางที่ดีให้นำสเปรย์ทำความสะอาดฉีดพ่นลงไปถ้าหากไม่มีให้ใช้น้ำเปล่าเทราดลงไปให้ชุ่มก่อนแล้วรอสักครู่เพื่อให้ขี้นกอ่อนตัวลงแล้วจึงค่อยเช็ดออกค่ะ2จอดรถกลางแจ้งนับเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเพราะจอดรถบางที่อาจจะเป็นลานโล่งๆไม่ใช่ตึกหรือไม่ใช่อาคารจอดทำให้ไม่มีที่หลบแดดตรงไหนเลยนอกจากนี้คุณยังเจอปัญหานะคะเมื่อจอดที่ทำงานเวลาเลิกงานเย็นจึงค่อยกลับบ้านมาเอารถนี่แหละเท่ากับคุณต้องจอดรถกลางแดดทิ้งไว้ประมาณเกือบ8ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะหากรถของคุณเป็นสีเข้มเช่นสีดำมันก็จะยิ่งสะสมและดึงดูดความร้อนได้เป็นอย่างดีกว่าสีอ่อนจะทำให้สีรถเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นทางที่ดีให้หาผ้าคลุมรถมาช่วยจะดีกว่าหรือหาที่จอดรถใต้ต้นไม้ที่จอดที่มีมุมหลบแดดได้บ้างก็จะดีที่สุดค่ะ3ฝุ่นผงแม้จะดูไม่น่ากลัวหรือมีปัญหาอะไรแต่เมื่อใดที่มันเกาะอยู่ที่รถแล้วเจอความชื้นมันก็จะกลายเป็นคราบทันทีและหากคุณไม่เช็ดออกเดี๋ยวนี้มันก็จะเกาะติดเป็นรอยด่างดำให้กับสีของคุณซึ่งวิธีแก้ไขก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการขัดสีรถนั่นเอง4รอยขนแมวรอยขีดข่วนอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆแค่รอยนิดๆหน่อยๆแต่จริงๆแล้วนะคะมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยทีเดียวเพราะสีรถยนต์มีตัวเคลือบอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ความชื้นผ่านเข้ามาถึงชั้นโลหะหรือแผ่นเหล็กเนื่องจากมันจะก่อให้เกิดสนิมถึงเหล็กชั้นในแต่ถ้าหากความชื้นสลับกับความร้อนบ่อยๆก็จะทำให้สีปูดขึ้นมา5คราบน้ำมันแม้จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ที่จะไม่มีเลยซึ่งบางครั้งเด็กปั๊มอาจเติมน้ำมันจนล้นหรือบางทีอาจไม่ระวังดึงหัวจ่ายออกมาจนกระเด็นไปโดนสีรถทำให้สีรถนั้นมีคราบเปื้อนและถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำความสะอาดคราบน้ำมันนี้ก็จะซึมเข้าไปสู่สีเคลือบทำให้เป็นรอยคราบยากต่อการที่เราจะดูแลรักษาและก็ทำความสะอาดมากกว่าเดิมทางที่ดีถ้าเห็นคราบน้ำมันให้รีบทำความสะอาดทันทีหากอยากให้รถของคุณสีสันสวยใสสดงดงามและก็แวววาวไปอยู่นานๆ นะคะควรที่จะล้างรถอยู่เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนอกจากนี้คุณควรที่จะตรวจเช็คสีอยู่บ่อยๆด้วยนะคะและถ้าคุณนำรถไปจอดที่อื่นบ่อยๆก็ต้องคอยตรวจเช็คด้วยนะคะว่ามีรอยเปื้อนหรือว่าคราบสกปรกติดมาหรือเปล่าก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆอย่าลืมกด subscribeแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับ